อย่างสวัสดีครับวันนี้เราพามาวัดเจดีย์มาไหว้ไอ้ไข่นะครับไม่มีกองไงอันนี้ตื่นครับเขาใหญ่วันนี้มาทำอะไรอ่ะมาจุดประทัดแซนนัทครับวันนี้มาทำอะไรเนี่ยสวัสดีครับวันนี้มาไหว้ไอ้ไข่นะครับวัดเจดีย์นครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เราจะจุดประทัดนะครับแสนนัดนะครับอันนี้มาแก้บนถวายมาแก้แก้บนที่ระบุสิ่งของไว้มีอะไรบ้างไม่ได้ระบุเพราะผมคนกรุงเทพผมไม่รู้เลยว่าแต่ว่าอยากจะเอาประทัดไปแก้บนหนึ่งแสนนัดก็พี่ก็เอาเซต300ไปเซตก็ได้เอาไปถวายท่านเพื่อจะขอพรนะครับส่วนประทัดนี้ก็คือแก้บนนะครับตอนอธิษฐานเราก็บอกท่านไปว่าเอาน้ำน้ำแดงของเล่นขนมเปี๊ยะชุดทหารมาถวายนะครับท่านได้รับรู้ส่วนประทัดก็หนึ่งแสนนัดตั้งของหน้าท่านแล้วนะครับให้ท่านได้รับรู้เราบนเรื่องอะไรไว้นะครับเอ่ยชื่อไอ้ไข่เดี๋ยวว่าเจดีย์นะครับให้ได้รับรู้ก็แค่นั้นแหละโอเคนะครับพี่ๆคนใดน้องๆท่านใดสนใจมาไหว้ไอ้ไข่ได้นะครับที่วัดเจดีย์นะครับอยู่นครศรีธรรมราชนะครับกลับมาไหว้คารวะบูชาขอพรได้นะครับเสร็จเดี๋ยวน้องค่อยไปจุดตู้ดาราฝั่งนี้ตรงนี้นะพี่ใช่ว่าคาถาบูชาตามป้ายนะครับไอ้ดีๆได้แหละครับครับแล้วก็ทีนี้บอกขอพวกนี้อีกครั้งนึงนะว่าตั้งอยู่ต่อหน้าท่านแล้วประทัดแสนนัดให้รับทราบรับรู้ด้วยแล้วก็มีของถวายที่ท่านชอบมาถวายหนึ่งชุดให้รับรู้ทราบด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ขาดกันซึ่งคำสัญญาครั้งนี้ก็จะมีข้อความตามป้ายนั่นแหละตรงนู้นเลยนะใช่เสร็จแล้วเดี๋ยวน้องค่อยมาขอพรนะครับขอพรฝั่งนี้จะทุก3ดอกนะครับพร3ดอกเสร็จขอพรก็ว่าคาถาบูชาตามป้ายเหมือนเดิมนะครับบอกสิ่งของที่จะเอามาให้ครั้งหน้านั่นคือบนนะครับว่าระบุไปเลยคืออะไรอย่างให้ท่านได้อะไรนั้นขอพรก็คือขอพรให้สุขภาพเป็นเองหน้าที่การงานมั่นคงนั่นคือขอไปแล้วค่อยมาเอาดอกไม้ไปถึงแต่ว่าละแล้วก็ขอพรให้ท่านอีกรอบนึงพอเสร็จก็ถวายพี่ตามนามบัตรแต่พี่จะพาไปจุดประทัดถ้าน้องรีบไหมก็รีบอยู่เหมือนกันรีบก็ไม่เป็นไรได้จุดแน่นอนก็ฝากไว้ก็ได้นะขอมาจุดเป็นเวลาเป็นเวลาเพราะว่าดีการเลยผมจะทำให้นะไปเลย
ราขบวนไปเดี๋ยวรอบหน้าได้ดังนี่ครับอันนี้รอเวลาจุดให้ไอ้ไข่นะครับ